ใครโทรบอกเขาสาลาโทรมาทำไงดีรับเลยก็ได้เป็นไปได้ว่าปราเกียอาจจะอยู่กับสาลาแล้วก็ได้นะเราก็ต้องมาลุ้นกันค่ะงั้นรับก็ได้โอเคนะเดี๋ยวโทรก็วางก่อนโอเคฮัลโหลฮัลโหลคุณย่าเหรอคะสบายดีไหมคะก็เรื่อยๆจ้ะแล้วเธอล่ะเช่นกันนะคะแล้วปราเกียล่ะปราเกียน่ะยังไม่ตื่นจ้ะคือบอกตามตรงฉันเถอะคิดถึงลูกนะคะเมื่อวานไม่ได้คุยด้วยกันสักคำเห็นแค่หน้าตัวไม่ได้แตะเลยงั้นตื่นเมื่อไหร่ให้เธอโทรกลับด้วยนะคะได้จ้ะได้คือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวฉันจะให้ปราเกียเขาโทรกลับหาเธอทันทีเลยขอบคุณมากเลยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณย่าเช่นกันจ้าบ๊ายบายคุณพี่โกหกซาร่าทำไมคะถ้าเป็นแม่ปราเกียเนอะถ้าคุณจะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับปราเกียสิถ้ามารู้ทีหลังเนี่ยแบบนี้เราก็เสียผู้ใหญ่สิคะมันไม่ดีเลยฉันรู้ว่าซาร่าน่ะเป็นแม่ปราเกียและเธอควรจะรู้แต่ว่าฉันน่ะไม่กล้าพอที่จะบอกความจริงเราน่ะดูแลลูกสาวเธอได้ไม่ดีพอฉันกลัวว่าเธอจะต้องใจสลายอาบีน่ะเพิ่งเตือนเราว่าซาร่าน่ะเป็นโรคหัวใจไหนจะเบาหวานกับความดันสุขภาพจะแย่เอาได้นะนี่หายไปไหนมาฮะฉันรอตั้งนานน่ะทีแรกมูนีหายไปต่อมาก็เธอหายมีอะไรเกี่ยวข้องกันใช่หรือเปล่าไหนบอกฉันมาดูสิฮะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเย็นไว้เพื่อนรักเธอแค่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเหมาะสำหรับอะไรฮะถูกจับได้แบบเมื่อคืนนั้นเหรอหน้าฉันแหกหมอไม่รับเย็บเลยนะอาเลียนี่แจ้งเตือนอะไรนะอ่านให้ฟังทีสิได้พี่ฉันอัพทวีตว่าปราเกียภรรยาผมหายไปใครพาเขากลับมาได้มีค่าตอบแทน1 ล้านลูปีเลยล่ะคิดว่าไงเขาทำอะไรของเขาเนี่ยนี่แหละเวลาที่ฉันรออยู่ฉันหมายถึงแค่รอเวลาที่พี่สิ้นหวังรอเวลาที่เหมาะสมฉันว่าเวลานั้นมาถึงแล้วล่ะเขาสิ้นหวังในการตามหานางปราเกียถึงขั้นใช้เงินล่อคนเราจะช่วยโอกาสนี้เดี๋ยวก่อนนะอาบีสิ้นหวังแล้วเราจะได้อะไรนี่เพื่อนรักเวลาคนสิ้นหวังเนี่ยพวกเขาต้องการฮีโร่นะนี่บอกฉันมาเลยได้ไหมว่าแผนต่อไปของเธอเนี่ยคืออะไรกันแน่นะฮะเป็นฮีโร่ยังไงว้าวล้อเล่นหน้าแบบว่าเอาจริงใช่ไหมฮะสวัสดีทุกท่านขอบคุณที่มานะพวกคุณคงได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับภรรยาผมในโซเชียลมีเดียแล้วนะเธอชื่อปราเกียเธอหายตัวไปจากบ้านเมื่อเช้านี้เราหาจนทั่วแล้วแต่ว่าไม่เจอตำรวจก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะยังหายไม่ครบ24 ชั่วโมงซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเลือกปฏิบัติแต่ว่าเราร้อนใจมากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อที่ช่วยเหลือผมมาตลอดคุณย่านะบอกผมเสมอว่าถ้าอยากรู้ใครเป็นเพื่อนแท้ให้ดูยามที่เราลำบากพวกคุณคงไม่ทิ้งกันใช่ไหมในยามที่ผมต้องการความช่วยเหลือผมสัญญาจะให้เงิน1 ล้านรูปีกับคนที่พาปราเกียกลับมาได้นี่คือรูปถ่ายของปราเกียนะครับเธออาจแต่งตัวแปลกไปช่วยดูให้ดีแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับพี่ๆ
อุ๊ยนั่นเธอหรือเปล่าคะนั่นเธอหรือเปล่าเนี่ยนะบีคะนั่นจักรยานคือหรือเปล่าคะใครเนนั่นไงคะคุณอาบีเธอมาแล้วเนี่ยคะเธอไม่ได้หายไปจากบ้านหลังนี้เลยนะคะคุณอาบีที่อยู่กับเธอใช่น้องสาวคุณหรือเปล่าครับคุณอาเลียหายไปจากแวดวงไฮโซซะนานเลยถ้าเธอไม่ได้หายไปจากบ้านหลังนี้เลยนะคะคุณอาเลียหายไปจากแวดวงไฮโซซะนานเลยฉันจะตอบคำถามของพวกคุณเองค่ะธนุกับฉันอ่านทวิตของพี่ฉันเราเพิ่งรู้ว่าประเกียรยังมีชีวิตอยู่แต่เธอหายออกไปจากบ้านเราดีใจที่ได้รู้ว่าประเกียรได้กลับมาแล้วกลับเข้ามาในชีวิตพี่ชายฉันอีกครั้งหนึ่งธนุกับฉันพยายามอย่างไม่หยุดที่จะลบความบาดหมางที่พี่มีต่อเราและเมื่อได้เห็นโอกาสนั้นเราก็ตามหาเธอเราคิดแค่ว่าถ้าเราเจอเธอความผิดของเราจะได้รับการให้อภัยธนุกับฉันไม่พบปราเกียร์นี้ที่เดิมๆเราก็เลยออกตามหาปราเกียร์ในที่ที่ต่างออกไปนะคะธนุกับฉันทำทุกอย่างเราทำทุกทางไปในทุกที่ไม่ไกลจากบ้านหลังนี้เราพบเธอกลางถนนกำลังยืนอยู่หน้ารถบรรทุกทั้งที่ยังมีสติอยู่นะคะเราเจอเธอแบบนั้นเหมือนเธอกำลังพยายามฆ่าตัวตายแต่เราช่วยเธอเอาไว้และพามาที่โรงพยาบาลค่ะประเกียร์คุณไม่เป็นไรใช่ไหมประเกียร์คุณนี่เธอทำอะไรปาเกียร์น่ะอาบีใจเย็นก่อนนะให้สื่อนะกลับไปก่อนดีกว่าทุกคนกลับได้แล้วนะครับขอบคุณที่สละเวลามาเราพาเธอไปที่โรงพยาบาลมาค่ะหมอบอกว่าเธอบาดเจ็บเลยต้องพันหัวเอาไว้เธอยังไม่ฟื้นแต่ว่าคุณดูร้อนรนจะโกหกทำไมกันคนที่อยากให้ปราเกียร์ตายเนี่ยจะช่วยชีวิตของเธอทำไมฮะก็ถูกของพี่นะถ้าเราอยากให้ปราเกียร์ตายแล้วก็เราจะช่วยชีวิตเธอไว้ทำไมเราใช้โอกาสนี้ฆ่าเธอหรือปล่อยให้เธอตายไปเองไม่ดีกว่าเหรอแต่เราก็ไม่ทำเพราะเรารู้ว่ามันผิดเราเคยพลาดพลั้งไปแต่ว่าตอนนี้เรามีเจตนาเดียวก็คือพาปลาเกียร์กลับมาอยู่กับพี่อีกครั้งหนึ่งแบบนั้นยังไงล่ะคะพี่ฉันว่าฉันไม่ได้ทำผิดนะอาเลียพี่รู้มันไม่จริงเธอต้องมีแผนอะไรแน่เธอไม่ได้ดีอย่างที่เธอน่ะแกล้งทำหรอกนะเราไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นนะคะพี่ฉันสาบานเลยเราไม่ได้หวังร้ายจริงๆเราแค่อยากให้พี่กับเธอได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะเธอโกหกพี่เป็นพี่ชายของฉันนะอย่ามาเรียกฉันว่าพี่เราตัดพี่ตัดน้องกันแล้วเข้าใจไหมแต่พี่ยังไม่ตัดขาดกับปราเกียฉันไม่มีค่าสำหรับพี่แล้วแต่ปราเกียคือโลกทั้งใบของพี่โปรดฟังฉันสักครั้งนะคะเห็นแก่ปราเกียเถอะฉันรู้ว่าฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้บ้านนี้อีกฉันรู้ว่าเราถูกไล่ออก
แต่ฉันสำนึกผิดแล้วนะฉันขอสาบานเลยฉันเสียใจในสิ่งที่ฉันทำกับพี่เอาไว้ฉันทำพลาดครั้งใหญ่ที่พลาดเปรียญจากพี่ไปก่อนหน้านี้ฉันอยากจะมาขอโทษพี่แต่ฉันรู้ว่าพี่ไม่มีทางให้อภัยเราเพราะคำขอโทษไม่ทำให้ปราเกียกลับมาแต่พอเรารู้ว่าปราเกียยังมีชีวิตอยู่เราก็ออกตามหาเธอทันทีฉันคิดว่ามันอาจลบล้างความผิดของเราได้อาจชดเชยให้กับพี่ได้บ้างฉันคิดว่าถ้าฉันไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับปราเกียอย่างที่ทำอยู่นี้พี่จะเห็นความจริงใจในคำขอโทษของฉันได้โปรดอภัยให้ธนูกับฉันเถอะนะอย่าใจร้ายกับน้องสาวคนเดียวของพี่สิคะปราเกียนะอาจจะคือโลกทั้งใบของพี่แต่พี่ได้โปรดฟังฉันสักครั้งหนึ่งเถอะนะเห็นแก่ปราเกียก็ได้ได้โปรดละให้อภัยธนูแล้วก็ฉันได้หรือเปล่านี่หยุดได้แล้วแค่นี้ก็ดราม่ามากพอแล้วนะเธอสองคนไม่มีทางได้รับการอภัยเพราะเมื่อไหร่ที่ฉันอภัยพวกเธอพวกเธอก็จะทรยศฉันจะไม่หลงกลอีกแน่ฉันรู้พวกเธอต้องมีแผนการบางอย่างและไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันจะไม่ปล่อยพวกเธอเล่นเกมอะไรอีกเราไม่ได้เล่นเกมอะไรนะคะพี่เงียบเงียบไปเดี๋ยวนี้เลยคิดอะไรอยู่คิดว่าการที่พาปราเกียกลับมาได้จะทำให้ฉันอนุญาตให้พวกเธอกลับมาอยู่ด้วยกันในบ้านเหรอใส่หัวออกไปเลยไปเดี๋ยวนี้ออกไปไปสิไปไม่พี่เราไม่ได้ขอมาอยู่ที่นี่นะเราแค่อยากได้ความไว้วางใจจากทุกคนในที่นี่อีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมตอนธนูบอกพี่ว่าท้องกับพี่นะทำให้ปราเกียตัดสินใจออกไปจากชีวิตของพี่และตอนนั้นพี่ถึงรู้สึกนะพี่ยังจำได้อยู่หรือเปล่าตอนนั้นพี่ถึงรู้สึกว่าการมีกันและกันของพี่กับปราเกียสำคัญกันมากแค่ไหนฉันก็เป็นเช่นนั้นตอนถูกไล่ออกจากบ้านฉันสำนึกได้ว่าพี่น่ะสำคัญกับฉันมากแค่ไหนและมีบทบาทสำคัญในชีวิตฉันยังไงฉันอาจจะคิดได้เมื่อสายเกินไปแล้วฉันไม่ได้อยากอยู่ที่นี่ฉันสาบานได้ฉันไม่ได้อยากกลับมาแต่ฉันแค่อยากได้ความไว้วางใจจากทุกคนในที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะฉันคิดถึงพี่ฉันคิดถึงทุกคนที่นี่จะแย่ฉันคิดถึงพี่จริงๆนะคะฉันคิดถึงพี่จริงๆหลังจากพ่อแม่ตายฉันโตมากับพี่ฉันชินกับการอยู่กับพี่ฉันคิดถึงพี่ฉันคิดถึงทุกคนที่นี่เสมอนั่นคือเรื่องจริงธนูไปเถอะกะแล้วไม่มีผิดว่าพี่ไม่ให้อภัยเราแน่ไม่อยากยอมแพ้แต่ก็ต้องยอมรับมันเธอเสแสร้งเก่งจริงๆเลยนะฉันหรือเธอกันแน่ที่ได้รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมขอน้ำแก้วหนึ่งโรบินปราเกียปราเกียทำไมมุนนียังไม่เรียกธนุอีกนะธนุเธอสองคนจะไปไหนนะนี่ปราเกียเธอได้สติแล้วเหรอข้า
บคุณพระเจ้าที่เธอไม่เป็นไรเธอหยุดเอาไว้เรานึกว่าจะประเกียดเธอไม่รู้หรอกว่าเราอยากได้ยินเสียงเธอมากแค่ไหนนะโอ้พระเจ้าธนูประเกียร์เราเสียใจมากจริงๆที่เราทำผิดพลาดครั้งใหญ่แบบนั้นเราทำเรื่องไม่ดีกับเธอเอาไว้ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนใจกว้างนั่นคือเหตุผลที่เธอแสดงให้เราเห็นถึงความรักของเธอเสมอแม้เราจะทำเรื่องไม่ดีกับเธอก็ตามนะได้โปรดนะยกโทษให้ฉันเถอะนะเราจะได้รู้สึกผิดน้อยลงถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็เราคงจะตายตาไม่หลับแน่นอนได้โปรดปราเกียร์ได้โปรดพอแล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเธอเด้อละอายในสิ่งที่เคยทำมาก่อนแต่ว่าน้ำตาเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นแต่ว่าบางครั้ง การยอมรับผิดคือการยอมลงโทษตัวเองแค่ว่าพวกเธอเนี่ยยอมรับผิดมันก็จะเพียงพอสำหรับฉันแล้วล่ะฉันก็จะยกโทษให้กับพวกเธอทั้งสองคนฉันยกโทษให้เธอนะธนุแล้วฉันก็ยกโทษให้เธอด้วยเช่นกันอาเลียฉันยกโทษให้พวกเธอเลยจ้าประเกียร์ของคุณมากเลยนะขอบคุณมากจริงๆนะถ้าได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินของเราก็จะจบนะสิแต่ปราเกียทำไมคุณถึงอยากฆ่าตัวตายคือว่าฉันคิดไม่ออกว่าชีวิตจะพาฉันไปทางไหนฉันลืมหลายสิ่งจำได้ไม่กี่อย่างทุกอย่างทำฉันสับสนฉันสับสนมากเลยนะเหมือนไม่มีหวังฉันว่าฉันทำอะไรไม่ได้แบบว่าหมายถึงฉันคิดลบเกินไปฉันมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ฉันพึ่งพิงใครไม่ได้ในยามยากฉันต้องการให้ใครก็ตามสักคนคนที่พร้อมจะเห็นด้วยและสนับสนุนการตัดสินใจของฉันฉันไม่มีใครเลยไม่มีที่ให้ไปฉันไม่มีที่ซุกหัวนอนฉันก็เลยคิดว่าชีวิตของฉันมันจบสิ้นแล้วประเกียร์เป็นทุกข์จากภาวะซึมเศร้านะคะคือว่าฉันเนิร์ดรู้จักจิตแพทย์ชื่อดังเขารักษาเธอหายแน่นอนค่ะเธอจะหายในไม่ช้านี้ไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวเธอก็หายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วประเกียร์ก็กลับมาแล้วพี่กับประเกียร์จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปและไม่มีใครสร้างปัญหาอีกอันนี้ธนุฉันว่าเราควรจะกลับกันได้แล้วนะประเกียร์ยกโทษให้เราแล้วเราทำหน้าที่เต็มความสามารถแล้วฉันว่าเราควรกลับได้แล้วล่ะ
ขอบคุณปราเกียที่ยกโทษให้หนูกับฉันนะแต่ว่าก่อนไปฉันอยากบอกลาอย่างเป็นทางการคุณย่าคะหนูขอโทษนะคะโปรดดูแลพี่อาบีด้วยฉันรู้ค่ะว่าคุณย่าดูแลพี่อย่างดีมาเสมอคุณลุงคุณป้าคะโปรดยกโทษให้ฉันด้วยนะคะสำหรับความผิดพลาดที่ฉันก่อขึ้นมาม่ตาลีกับพี่รัฐฉันส่งชุดมาให้สองตัวให้พี่กับพี่อาบีฉันรู้เขาไม่ยอมใส่แน่ดังนั้นอย่าบอกได้ไหมว่าชุดไหนนะคะคุณย่าอินดูคุณย่าดูแลทุกคนแต่ไม่มีใครดูแลคุณย่าเลยทำตามคำแนะนำของหมอนะคะอย่าตามใจคุณย่ามากเกินไปฉันขอโทษทุกคนอย่างสุดซึ้งฉันโง่เขลานักและยังเด็กอยู่ฉันจึงผิดพลาดมากมายขอโทษอีกครั้งนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะทุกคนทนุไปเถอะ